โยทุกคนก็ RV ครบรอบ5ปีแล้วนะครับไม่รู้เขาส่งอะไรมาให้ผมนะก็เป็นของช่องเรานี่แหละนะครับย่าตาลิบันก็มีกล่องที่ตั้งอยู่ตรงหน้าทุกคนเลยกล่องนี้นะครับผมเขียนว่า RV 5ปี anniversary นะครับก็ครบรอบ5ปีก็เย้ก็ตอนนี้ RV ก็ครบรอบ5ปีแล้วนะครับใครที่เล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆก็ดีใจด้วยครับคุณนี้แก่ขึ้น5ปีแล้วนะก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าของที่ทาง RV ส่งมาให้เราเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นมีกล่องตรงนี้1กล่องละนะครับที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสูงๆตรงนั้นที่เขียนว่าย่าตาลิบันอีก1กล่องนะครับผมแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเสื้อและแก้วน้ำอยู่ตรงนั้นครับก็ของที่อยู่ด้านหลังตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิวตอนหลังเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องก่อนเลยดีกว่านะครับว่าของที่อยู่ภายในกล่องมันคืออะไรนะครับน่าสนใจอ่ะก็มาดูกันเลยดีกว่าเน้นๆๆๆผมดึงมาเลยแล้วกันนะครับทุกคนเปิดเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องก่อนอย่างสวยเปิดนะฮะฟึบภายในกล่องนะครับก็จะมีของมากมายที่ถูกบรรจุเอาไว้ในกล่องนะครับแต่สิ่งแรกที่เราเห็นเนี่ยอุ๊ยล่วงจะเป็นการ์ดนะครับการ์ดตัวนี้เลยนะครับผม RV 31ตุลาปาร์ตี้ไอดอล Thank you RV ขอมอบของรางวัล RV ขอมอบของขวัญสุดพิเศษฉลองครบรอบ5ปีเราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสนุกและความสุขให้กับทุกท่านต่อไปนี่ก็เป็นการ์ดนะครับที่เขียนมาหน้ากล่องนะครับเดี๋ยวมาดูของข้างในกันดีกว่านะครับนี่ฉีกเลยละกันของแรกที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นแมสนะครับผมในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้เลยทุกครั้งที่เราออกไปไหนก็ตามนั่นก็คือแมสนะครับก็เป็นแมสนะครับตัวนี้เลยนี่ทุกคนเป็นแมส 3D แมสนะครับทุกคนเป็นของแบรนด์นี้นะฮะนี่ได้มาแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าสกรีนเขียนว่า V กับตรงนี้นะครับที่เขียนเอาไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองแกะดูสักอันแล้วกันเนาะเฮ้ยอย่างนุ่มเลยอย่างนุ่มเลยทุกคนนี่ทุกคนดูดีเทลนี่เห็นไหมมี RV อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของเขานะแล้วก็มีสายรัดด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองใส่และถ่ายรูปให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะเข้ารูปกับหน้าเราแค่ไหนแต่ที่รู้เนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยโคตรนุ่มเลยนะครับนะครับแล้วก็ของชิ้นต่อมานะครับจะเป็นพวงกุญแจนะครับก็เขียนว่าครบรอบ5ปีนะครับนี่เป็นสีม่วงๆนะทุกคนก็สวยดีเก๋ไก๋สไลเดอร์เอาไปแบบคล้องกระโปรงกระเป๋าของต่างๆนานานะครับได้หมดเลยนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นแบบว่าเขามันเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนป้ายไฟเวลาไปงานคอนเสิร์ตลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแบ็คพิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาไปชูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นป้ายไฟนะครับแกะเลยแล้วกันเปิดมาปั๊บก็จะมีไฟอย่างงี้นะฮะนี่จะสวยงามมากเดี๋ยวผมปิดไฟในห้องให้ดูนี่กี่สีนี่มีสีเขียวสีแดงสีฟ้าเดี๋ยวเปิดปิดให้มิดเลยจะได้แบบเห็นสวยๆสีเหลืองอู้เวลาเราไปเชียร์การแข่งอาวีแล้วแบบเอ้ยเย้ยอย่างเงี้ยทุกคนนี่มีหลายสีจัดนะครับโคตรสวยโคตรคูลของชิ้นต่อมาที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นอะคริลิกเนาะน่าจะเป็นอะคริลิกเกี่ยวกับนี่แหละตัวไอดอลนะครับครอบวงเลยนะครับ 1, 2, 3, 4ที่กำลังแบบว่าเข้ามาอยู่นะตอนนี้ที่เราสุ่มๆกันเกลือๆนั่นแหละนะครับที่ผมเกลือคนเดียวคนอื่นไม่เกลือหรอกแต่ตัวผมว่าเกลือก็นี่นะครับมาเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแบบ2อันประสานเข้าอันเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองแกะแล้วมาวางดูไอตัวข้างล่างนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็เอามาวางอย่างนี้ชึบนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เราเอาไปตั้งตรงไหนของห้องก็ได้แบบเก๋ๆนะครับตั้งนี้ประมาณนี้นะต่อมาเฮ้ยกระเป๋าแบรนด์ลีนะครับโอ้ยไม่มีราคาแปะอยู่ด้วย490นะครับทุกคนก็แบรนด์นี้นะครับผมเห็นบ่อยอยู่แล้วในห้างนะเขาจะดีเรื่องแบบพวกชุดแฟชั่นต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนื้องานที่เขาทำเนี่ยจะเป็นยีนนะครับเหมือนกระเป๋าผ้านี่จะใช้เนื้อผ้ายีนเลยนะเอามาทำเป็นกระเป๋านะครับโคตรเก๋เหมาะกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายใส่ได้หมดอันนี้ผมน่าจะได้ใช้จริงนะเพราะว่าออกไปข้างนอกบ่อยอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกไงแล้วก็จะใช้เป็นถุงผ้าเพื่อลดพลาสติกจึ๊บๆๆข้างหน้าก็เขียนว่า RV นะครับ5ปี anniversary นะครับเขียนเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่ามันกลับหัวกันแค่นั้นเองนะครับนี่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นลีนะครับแอคกับ ROV นะครับผมอย่างจ้าป่ะทุกคนเดี๋ยวผมสะพายแล้วถ่ายรูปให้ดูนะครับถ่ายเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูนะครับสะพายเก๋ๆไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเนื้อผ้ายีนดีมากเลยเหมือนกางเกงยีนที่เราใส่เลยต่อมาครับเป็นแบบว่าเป็นกล่องนะครับแกะดูว่ามันคืออะไรแท้แดนเป็นน้ำพัดลมนะครับแล้วก็มีแถบ LED นี้ด้วยแสดงว่าเวลาหมุนเนี่ยอาจจะมีเป็นฟอนต์ขึ้นหรืออะไรนะครับอันนี้เหมือนจะใส่ฐานแล้วดึงแค่จุกนี้ออกนะครับแล้วก็เปิดนี่
เยโดเย็นด้วยนะอย่าทำเป็นเล่นไปอย่างเงี้ยเห็นแค่ว่าแบบมีข้อความเขียนว่า RV 5ปีนะครับ anniversary เหมือนกันนะครับผมอย่างจ๊าบขึ้นแล้วก็ลงนี่เดี๋ยวลอกปิดไฟดูทุกคนนี่อย่างจ๊าบอ่ะนะครับใครจะเอาขายครับแสนนึงหน้านี้นะหยอกเก็บไว้เวลาไฟดับนะครับเย็นๆหรือว่าแบบหัวร้อนๆใช่ไหมหัวร้อนๆเวลาแบบเล่น RV หัวร้อนเอาเนี้ยมาแบบพึ่งหัวเย็นเลยนะครับก็จ๊าบอันนี้ต่อมาเหมือนจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเปล่าผมขอดมก่อนชัดเลยครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับเวลาออกไปข้างนอกต่อมานะครับ power bank นะครับขนาด 10,000 มิลลิแอมก็จะมีพอร์ตต่างๆมากมายให้เราได้เสียบชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวผมไปทำอะไรดูทุกคนเห็นเสาหลักเพลิงผมไหมคือถ้าผมเสียบ power bank เนี่ยไฟมันจะติดเว้ยนี่ทุกคนเห็นไหมอย่างสวยอย่างจ๊าบใกล้หมดแล้วนะครับเอ้านี่น่าจะชิ้นสุดท้ายแล้วครับโบเบ๋ไม่มีอะไรแล้วเสื้อนะครับผมของGQ นะครับอันนี้เห็นบ่อยมากนะครับมีขายในเซเว่นที่เป็นแบบเสื้อธรรมดาที่มันแบบกันน้ำอ่ะผมเห็นมานานแล้วแบรนด์นี้นะครับที่เป็นแบบเสื้อแบบโดนน้ำแล้วจะเปลี่ยนเป็นอีกสีนึงอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่สำหรับอันนี้เป็นงานคอลแลบกันระหว่าง GQ กับ RV นะครับก็เหมือนเดิมครับผม5ปี anniversary RV นะครับก็เป็นไลน์แก๊งไอดอลครบทุกคนเบยแต่เดี๋ยวผมลองใส่แล้วถ่ายดูดีกว่านี่ฮะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้ทุกคนเหลืออีก3ชิ้นอันนี้ก่อนเลยนี่ทุกคนเป็นแก้วน้ำครับของมิสเตอร์โดนัทนะครับผมร้านขายโดนัทนั่นแหละนะครับก็แอดกับ RV นะครับใส่น้ำแข็งนี่แล้วก็ใส่น้ำปิดใส่หลอดเสียบกินก็เป็นลายนี่เลยทุกคนแข็งไอเดาเหมือนเดิมนะครับผมว้าวทำไมเสื้อตัวนี้มันช่างหนาจังเลยอันนี้ก็เป็นเสื้ออีกแล้วนะครับทุกคนสีขาวตรงนี้เห็นแล้วนะครับว่าเป็นลาย RV ของแบรนด์อะไรเนี่ย Warwick นะครับผมเดี๋ยวผมใส่แล้วถ่ายให้ดูนะครับไม่ใส่แล้วก็จะเท่อย่างนี้ฮะด้านหน้าเห็นไหม RV โลโก้นะครับชิ้นสุดท้ายท้ายสุดละมาดูกันคืออะไร รู้แล้วคืออะไรมีไซส์รองเท้าด้วยรองเท้าชัวร์ป้าบเป็นของแบรนด์ Kito นะครับ RV X Kito Lab นะครับผม Kito Lab ก็ข้างในก็จะมีนี่เขาใส่ใจดีเทลดีมากเลยอ่ะรู้สึกแบบปลื้มปิติสุดๆแบบที่แรกก็คิดว่าแบบส่งมาให้เฉยๆแต่มีการ์ดด้วยน้ำตาจีไหลย่าตาลีบานสเปเชียลกิฟต์ก็เป็นแบบสุดยอดของขวัญนั่นเองนะครับอย่างคั่วครับก็อย่าลืมไปติดตามกิโต้ไทยแลนด์นะครับนี่อย่างเท่ทุกคนเหมือนเขารู้ว่ารองเท้าผมโดนหมาหน้าบ้านคาบหายไปไม่มีใส่นะครับทุกวันนี้ผมเดินตีนเปล่าไปปลูกต้นไม้หน้าบ้านอยู่นะก็เวลาออกข้างนอกก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่เลยครับมาคาบหายไปก็ผมจะใส่คู่นี้แหละครับไปเดินก็ชอบมากเป็นลายน้องๆไอดอลนะครับนี่เนื้อผ้าแบบตรงนี้มันไม่ใช่ผ้ามันเป็นโฟมหรือเป็นอะไรสักอย่างแต่ว่านุ่มมากอย่างจ๊าบทุกคนผมต้องใส่ให้ดูไหมมันจะดูหยาบคายไหมครับเพราะว่าเวลาถ่ายทุกคนดูมันก็ต้องเป็นเห็นเท้าผมอะซึ่งเท้าผมมีแต่แผลเป็นอย่างจ๊าบถ่ายยากมากเลยทุกคนถ่ายยากจริงแต่ใส่นุ่มจริงก็ขออนุญาตไม่ถ่ายแล้วกันนะทุกคนแล้วมันดูแบบผมรู้สึกแปลกๆด้วย มันดูไม่สุภาพยังไงไม่รู้อะก็เลยโอเคครับรู้แค่ว่าใส่นุ่มใส่แล้วสบายใส่แล้วเบาก็พอก็นะครับของทั้งหมดที่ได้ในวันนี้เนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่ทาง RV ส่งมาให้แล้วครับแล้วก็ที่ทางแบรนด์ต่างๆที่เขาทำกับ RV ตั้งใจทำส่งให้กับทุกคนนะครับผมที่ได้รับนะครับแล้วก็ของทุกชิ้นที่ผมรีวิวทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมเปิดมาทั้งหมดเนี่ยทุกชิ้นนะครับมีขายหมดเลยซึ่งจะถูกนำขายนะครับมาขายอ่ะตั้งแต่วันที่25ตุลานะครับ2564ยาวไปถึงสิ้นปีเลยดังนั้นน้องๆคนไหนเนี่ยสนใจแบบชอบชิ้นไหนเป็นพิเศษอยากได้ชิ้นไหนไปใช้ในชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับก็สามารถไปช็อปกันได้นะครับผมใน Shopee แอปสีส้มๆนะครับผมก็เข้าไปช้อปปิ้งกันได้นะครับของทั้งหมดที่ผมรีวิวนี้เนี่ยมีขายทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับ5ปีที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับ RV นะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่น RV ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับแต่ตั้งแต่ผมเริ่มเล่นผมก็เล่นตลอดมานะครับเรื่อยมาจนถึงณปัจจุบันนะครับถึงจะไม่ใช่ชนกลุ่มแรกนะครับแต่ก็จะเป็นชนกลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะเล่นไปยาวๆเลยก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องย่าตาลีบันไปนานๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย
แต่กูแป้งพอ